สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสี่ยเบนลี่โดนแล้วไม่ยอมเป่าเจอข้อหาเมาแล้วขับพ่วงอีก2ข้อหาคืบหน้าล่าสุดเสี่ยเบนลี่ซิ่งชนสนั่นบนทางด่วนเฉลิมมหานครโดยวันที่11มกราคม66พลตำรวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ชี้แจงกรณีเมื่อวันที่8มกราคม2566เวลาประมาณเที่ยงคืน38นาทีรถเบนลี่เฉี่ยวชนรถยนต์ของผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานครกิโลเมตร 21+200 B ขาออกช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ความสำคัญและกำชับให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจจราจรลงไปควบคุมดูแลเกี่ยวกับการดำเนินคดีดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและสังคมและแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเสี่ยเบนลี่ใน2ประเด็นหลักดังนี้การดำเนินคดีเมื่อวันที่11มกราคม66จากการที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมจึงได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ขับรถเบนลี่ในข้อหาขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่นและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายขับรถในขณะเมาสุราฝ่าฝืนไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและนำตัวเสียเบนลี่ผู้ต้องหาไปทำการฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งศาลได้พิจารณารับฝากขังตามคำร้องการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากคดีดังกล่าวยังมีพี่น้องประชาชนในสังคมมีความสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้วิจารณญาณของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้บังคับการตำรวจจราจรจึงได้ออกคำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่10มกราคม66โดยมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจจราจรเป็นประธานคณะกรรมการและให้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน15วันซึ่งจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ